สาวน้องน้ำตาลน่าจะเดินทางมาเคลียร์ด้วยครับสำหรับเจ้าฤทธิ์เทวดาครับเริ่มแล้วนะครับยกแรกฤทธิ์เทวดาสิทธิคุณนะครับหรือว่าฤทธิ์เทวดาฤทธิ์เทวดาสอนที่ภาพรแดงโลโบภูเก็ตไฟคลับน้ำเงินซ้ายกับขวาครับฤทธิ์เทวดาซ้ายโลโบขวาถ้าพูดถึงกระดูกมวยชั่วโมงบินเนี่ยฤทธิ์เทวดาก็เหนือกว่าครับส่วนโลโบเนี่ยในอดีตนะครับชกระดับปกรณ์ PK แสนชัยชกระดับแสนชัยสอคิงสตาร์มาแล้วครับต้องบอกว่าเป็นนักชกต่างชาติก็จริงครับสำหรับโลโบนักชกบราซิลแต่ว่าอาวุธแม่ไม้เมืองไทยครบเครื่องนะครับเดี๋ยวดูนะครับนอกกับในฤทธิ์เทวดานี่มวยวงนอกครับเป็นมวยฝีมือส่วนโลโบนี่ก็ครบเครื่องครับแต่ว่ามีเข่าในที่เหนียวแน่นนะครับเป็นมวยต่างชาติที่ใช้เข่าได้ดีมากๆครับสำหรับโลโบค่ายภูเก็ตไฟคลับทำมวยต่างชาติทำมวยบราซิลต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับวงในนี่เหนียวหนึบเลยครับไม่เป็นสองรองนักมวยไทยเลยครับสำหรับนักชกต่างชาติรายนี้ครับก็เป็นนักชกจากเมืองเซาโปโลครับสำหรับโลโบครับปกติแล้วเนี่ยบราซิลเป็นประเทศที่กีฬาฟุตบอลครับเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ประเทศบราซิลเนี่ยมวยไทยถือว่ามีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่โด่งดังมากนะครับก็ถือว่าโลโบก็เป็นนักชกอีกหนึ่งคนนะที่ทำให้นักชกบราซิลนี่ชื่นชมโอ้ยสอกกลับโอ้ยสอกกลับมาแล้วครับเมาครับเอามาซ้ายขวาซ้ายทีซ้ายทีโอ้โหสอกขวาปากเข้าไปครับนิทิวดามาดูเลยครับแบบนี้โอ้โหวันนี้นักมวยโชว์ศิลปะมวยไทยได้สวยงามครับว่าฮิรันมวยแผ่นดินครับสงสัยจะติดเชื้อมาจากคู่ที่แล้วครับครับวันนี้แฟนมวยได้ดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบครบเลยครับศอกกับเข่าลอยเตะก้านคอมีมาหมดเลยครับวันนี้โอ้สวยงามครับแต่ว่ายังกล่อมโลโบไม่ลงครับแค่เสียอาการเล็กๆแค่เคลิ้มครับอ่ะเริ่มจะฟื้นแล้วครับสำหรับโลโบอ่ะทิมขวามาครับฤทธิ์เทวดาสเต็ปออกมานี้ไม่ต้องห่วงครับก่อนหน้านี้ก็ไปต่อยเมื่อแต่กดสมัครเล่นมาครับสอกกลับก็จริงครับแต่ว่าโลโบยังไม่กลับบ้านครับยังอยู่ในเกมครับก็คงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วนะครับนักชกจากบราซิลรายนี้ดูสายตาจ้องเขม็งเลยครับฤทธิ์เทวดาแม่แข้งขวาหลุดไปครับอัปปะคัตฤทธิ์เทวดาเบสิกการออกหมัดดูดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไปชกมวยสมัครเล่นมาครับได้เบสิกการออกหมัดสเต็ปเท้าฟุตเวิร์กได้ประโยชน์หลายๆอย่างครับหมดยกที่หนึ่งฤทธิ์เทวดากับโลโบครับต้องเดินเข้าหาครับต้องเรียกคืนมาครับต้องเรียกคะแนนคืนมาบ้างครับโลโบหลังจากไปโดนสอกกลับในยกแรกครับแต่ว่ายังอยู่ในเกมครับไม่ได้ว่าโดนนับแต่อย่างใดครับโลโบโอ้ดอกนี้ลงไปแล้วครับโอ้โหหงายท้องเก๋งเลยฮะยังไงครับรอดไม่รอดครับโลโบยังเมาอยู่ครับยังเมาอยู่กรรมการกี่นิ้วกระโดดทีมหน้าเลยครับโอ้กระโดดทีมเสียหลักเลยครับฤทธิ์เทวดาโอ้โหเอาครับปิดเกมได้ไม่ได้ครับถล่มหมัดมาชุดใหญ่ๆครับศอกหมัดโอ้โหไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับชุดใหญ่ไปกับพริบครับมันมาเยอะเกินครับนี่ครับไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาครับสเต็ปออกหมัดฤทธิ์เทวดานี่เป็นพายุหมัดเลยครับนี่ครับโอ้โหวันนี้ดุเลยครับโอ้โหกันครับโดนตรงไหนครับนี่ครับจังโอ้ศอกซ้ายครับจังหวะจะก้มลงต่อยท้องครับจังหวะก้มพอดีแล้วครับศอกซ้ายฤทธิ์เทวดามาโดนนับมาเทวดากระโดดถีบหน้าครับโอ้ยกระโดดถีบจังหวะนี้ครับโอ้วันนี้นี่งัดเสือปะมวยไทยมาใช้ครบวงจรเลยครับนี่ครับพายุเลยครับพายุหมัดนี่ครับนี่ครับการออกหมัดครับเบสิกการออกหมัดของฤทธิ์เทวดามาแล้วครับกลับมาแจ้งเกิดในรูปแบบมวยไทย5ยกครับสำหรับฤทธิ์เทวดาสอนิภาพรครับโอ้ยกแรกสอกกลับครับยก2ถล่มครับถล่มน็อกเลยครับ